เราข้ามมาดูเรื่องราวของแฟนบอลเรอัลมาดริดในอิรักกันบ้างนะครับเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นเมื่อแฟนบอลเรอัลมาดริดในอิรักนั้นเสียชีวิตมากกว่า16รายหลังจากถูกกลุ่ม IS นั้นเข้าสังหารนะครับเกิดเหตุเศร้าสลดที่เกี่ยวกับวงการลูกหนังอีกครั้งนะครับเมื่อกองเชียร์เรอัลมาดริดในประเทศอิรักถูกสังหารไม่น้อยกว่า16รายนะครับหลังถูกกลุ่ม IS โจมตีขณะรวมตัวกันเพื่อชมเกมที่สำนักงานใหญ่ในเมืองบาลัตประเทศอิรักนะครับโดยเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมากลุ่มก่อการร้ายอิสลามติดอาวุธหรือว่า IS นะครับก่อเหตุโจมตีสำนักงานใหญ่กองเชียร์ของเรอัลมาดริดซึ่งเป็นคาเฟ่ที่มีชื่อว่าอัลฟูรัตนะครับที่ตั้งอยู่ในเมืองบาลัตทางตอนเหนือของกรุงแบกแบดในประเทศอิรักส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า16รายนะครับขณะเดียวกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกราว30รายจากเหตุการณ์โจมตีคาเฟ่ดังกล่าวนะครับซึ่งมีแฟนบอลของทีมเรอัลมาดริดประมาณ50คนมารวมตัวกันเพื่อดื่มกาแฟและชมเกมเก่าๆของยอดทีมของลาลิก้าสเปนนะครับเนื่องจากที่อิรักนั้นไม่มีการถ่ายทอดสดมาให้ชมแต่อย่างใดนะครับจากกรณีดังกล่าวนะครับทีมลอสบองโกสหรือว่าเรอัลมาดริดออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมประกาศเลยนะครับว่าจะสวมปลอกแขนสีดำในเกมแข่งขันลาลิก้านัดสุดท้ายซึ่งพบกับเดปอร์ติโวลาคอร์ฮุนยานะครับ